การทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาหลักไม่ใช่ว่าคีย์เทคโนโลยีอยู่ตรงไหนแต่ปัญหาที่หนักที่สุดเลยก็คือคนในองค์กรไม่ยอมที่จะ change ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยจริงๆในองค์กรเรามีเรื่อง data พวกนี้เยอะมากเลยถ้าเราจะวางระบบหรือเอาเรื่องของ big data เข้ามาเนี่ยคือระบบการบริหารจัดการหลังบ้านเนี่ยต้องแข็งแรงมากผมคิดว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาเริ่มมามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เราสามารถทำงานได้แบบนี้นะครับผมว่าทุกๆบริษัทเลยจะต้อง break through คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่เราจะต้องเปลี่ยนคนของเราก่อนนะครับว่าพยายามเนี่ยให้เขาเชนตรงนี้ให้ได้ชื่อสมชายเวชากรนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับที่บริษัทเนี่ยเราทำสินค้าขนมเด็กนะครับตัวที่คิดว่าทุกคนคงจะรู้จักก็คือยูโรเค้กปีโป้โอโจ้แล้วก็ปักกิ่งอะไรนะฮะขนมหลายๆตัวเลยผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักเกรียงศักดิ์เทพบดุงพรนะครับก็ธุรกิจที่เราทำเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมเกษตรเป็นพวกอาหารสินค้าหลักเราก็เป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวกะทิชาวเกาะแล้วก็มีเครื่องดื่มนมข้าวมีน้ำแกงพร้อมปรุงมีอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เกิดโควิดเกิดขึ้นนะครับมันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอันดับแรกคือคนก็เริ่มกลัวที่จะสัมผัสอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงเราต้องทานอาหารพอคุณกลัวทานอาหารซีฟู้ดเดี๋ยวคุณต้องไปหาอาหารอื่นทานอันนี้ก็จะเป็นทั้งข้อเสียหรือข้อดีนะครับถ้าคุณอยู่ในไก่หรือเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือขนมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเหรียญมันต้องมีสองหน้าเสมอนะครับแทบจะบอกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของยอดขายเลยนะครับก็แต่ว่ากระทบในเรื่องของการทำงานค่อนข้างเยอะอันที่สองเนี่ยเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันถูกกระตุ้นและเปลี่ยนเทรนด์ค่อนข้างเร็วส่วนเรื่องของวิธีการขายเรามองเรื่องธุรกิจออนไลน์แบบเรียกว่าโตขึ้นมากนะครับเรื่องของดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เปลี่ยนจากวิธีการที่เราใช้ในการสื่อโฆษณาเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนวิธีการคิดในองค์กรไปค่อนข้างเร็วมากโครงการ Mission X เนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งนะของ SCB นะครับผมก็มองว่าทางบริษัทเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เราก็ใช้เทคโนโลยีในหลายๆด้านนะครับการที่เข้ามาในโปรแกรม Mission X เนี่ยก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์เพิ่มขึ้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายๆเทคโนโลยีที่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราก็มีเทคโนโลยีเยอะแล้วแต่วันนี้เนี่ยทำให้เราเห็นโอเคอาจจะมีช่องทางที่จะใช้เทคโนโลยีอื่นเพิ่มเติมจากที่เราเคยใช้อยู่นะครับก็คือเรื่องของ key success เลยว่าในการที่องค์กรจะก้าวเข้าสู่ไอ้ digital transformation เนี่ยแต่เดิมไปเข้าใจว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญสุดท้ายเราก็เริ่มมองว่าเข้าใจว่าจริงๆหัวใจสำคัญของการที่จะทำไอ้ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จคือเรื่องของคนแล้วก็ตามด้วยเทคโนโลยีจริงๆตัวจักรที่สำคัญที่สุดในการที่จะ transform องค์กรคือผู้บริหารองค์กรแต่การเข้ามาที่ครั้งนี้ที่นี่เนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยน mindset ได้ชัดเจนนะครับโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนที่เราจำเป็นต้อง transform มันมี pain point อะไรเกิดขึ้นนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่มันมีอยู่นะครับหรือองค์กรต่างๆอย่างวิทยากรหลายท่านที่มีความชำนาญที่เข้ามาบอกจุดต่างๆเนี่ยมันทำให้เราตาสว่างเลยเห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยเรายังมีจุดที่องค์กรเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะเลยนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่ได้มากที่สุดเลยก่อนอื่นเลยก็คือการเปลี่ยน mindset ของผู้บริหารในงานเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้บริหารเริ่มเปลี่ยน mindset เนี่ยองค์กรมันก็มีโอกาสที่ขยับไปได้
เรื่องการทำ private consultation เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าที่เข้ามาในโปรแกรมนี้ก็มีบริษัทหลายๆบริษัทการที่จะพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยหรือ consultation บนเรื่องเดียวกันเนี่ยยากมากเลยเกิดที่เรียกว่า private consultation ซึ่งในแต่ละบริษัทก็จะสนใจในสิ่งที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งสามารถที่จะเราเรียกว่าทำให้คนที่เข้าอบรมเนี่ยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับ private consultant ดีแล้วจำเป็นมากๆถ้าอบรมแล้วจบไปเรียนรู้อะไรไปแล้วไม่ไปลงมือหรือไม่ไปทำเนี่ยมันก็จะหายไปอ่ะหรือบางทีก็ไม่เข้าใจเต็มที่ประเด็นมีเรื่อง private consultant เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะมีจากวิทยากรหลายคนที่มาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่อง warehouse ที่เข้ามาก็เลยดีเรื่อง TPM ก็ดีหรือจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเรื่อง process ต่างๆก็มีหลายเรื่องที่เราไม่รู้และอยากปรับปรุงอ่ะก็เป็นโอกาสที่ดีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีโครงการ Mission X เนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีอันดับแรกเลยเขาเปิดล่ะเปิด Open Mind ให้กับผู้บริหารผู้ที่เข้ามาอบรมว่าพี่ในโลกนี้ก็ยังมีสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้อีกเยอะเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียได้กว้างกว่าจุดแตกต่างที่2ก็คือเราจะไปเชนคนของเราในองค์กรได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ private consultation พอคุณเข้ามาอยู่ในคอร์สนี้แล้วเนี่ยทำไปทำมาคุณจะเริ่มรู้แล้วเฮ้ยคุณต้องการอะไรกันแน่ว่าบริษัทคุณควรจะทำอะไรหรืออะไรและตอนนั้นคุณก็ไปตัดสินใจว่า private consultation เนี่ยคุณจะเลือกหัวข้อไหนเพราะว่าจะมีหัวข้อค่อนข้างหลากหลายตามที่ Digital Transformation คงจะต้องมีนะครับเป็นโอกาสอะอย่างมากผมคิดว่าทางแบงค์น่าจะทำเรื่องนี้ต่อไปนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมอื่นๆหรือกับบริษัทอื่นๆนะครับที่ได้มีโอกาสอันนี้ผมคิดว่าองค์กรอื่นๆนะครับถ้ามีโอกาสอย่างนี้ผมคิดว่าต้องรีบคว้าไว้เลยแล้วก็บอกว่าได้ประโยชน์จริงๆของการเข้ามาอยากให้ Mission X อันนี้เติบโตต่อไปแล้วก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าต่อไปที่นี่มันจะเป็นชุมชนใหญ่อันนึงเลยเป็นกลุ่มที่เป็นเมมเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์จริงๆครับ